บอมเบิ้ลบอยตื่นได้แล้วลูก Ladies and gentlemen, please welcome เพลงจะทำให้คุณเบิกบานคุณประสาทจะช่วยบริหารหัวใจเรื่องต่างๆจากคนหลากหลายจะเปิดหัวใจในห้องลำแขกสิ่งจะลาบอยครับบอยครับจะเปิดเทคไมโครโฟนอะไรให้เรียบร้อยก่อนยินดีครับเดี๋ยวเราก็จะได้เปิดวงกันเป็นเรื่องเวลาทุกคนพร้อมกันเรียบร้อยแล้วยินดีครับพิธีกรเริ่มพร้อมครับครับครับโอ้ดังสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีอีกครั้งเดียวยังโอ้โหทำไมมันเปลี่ยนไปอย่างนี้อ่ะเอาดีๆฮะสวัสดีครับทุกท่านครับและนี่แหละครับคือสุดยอดของนักลุงนักร้องนักลุงลูกท้องนักร้องลูกทุ่งเสียงทองทั้งสองคนครับเชิญพ่อแม่พี่น้องพบกับสุภาพบุรุษลูกทุ่งจากทรูแฟนตาซีอัพสุพรรณาและนี่คือนางฟ้านางฟ้าลูกทุ่งหญิงถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงของฟ้ามืดครึ้มก่อนฝนตกก็ตามนี่คือลูกนกสุภาพไม่ได้ทำแม่ไหว
ที่เกิดขึ้นด้วยความบันเทิงและที่สำคัญที่สุดนะการเรียนของลูกนกสุภาพรยอดเยี่ยมและออฟสุพนัสและสิ่งที่สำคัญที่สุดอัลบั้มใหม่ของเขาและแฟนคลับของเขาครับบอกได้อย่างเดียวแฟนของออฟไม่เหมือนใครเพราะแฟนเขาเป็นมนุษย์ไฟฟ้าไฟฟ้าไงใครบอกครับมีไฟฟ้าในตัวหรือว่ายังไงครับเป็นมนุษย์ไฟฟ้าก็คือว่าแฟนคลับหลายคนทำงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับทำไมครับจากนั้นเขาจึงไม่ต้องกลัวว่าหลอดไฟจะขาดหรือพลังงานไฟฟ้าจะขาดหายโอ้โหตั้งใจจะด้านซ้ายมือผมครับนี่ท่านลองท่านลองเอายังไม่จบยังไม่จบแต่พี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับใจเย็นครับพี่ครับใจเย็นครับลูกนกนี่ลูกนกอันนี้ลูกนกเลยลูกนกเลยคือมีทั้งลูกนกลูกน้ำโอ้ยอย่าพูดแบบนี้เธอเป็นนักร้องลูกทุ่งผู้หญิงที่น่ารักมากแต่หลังเวทีชอบตกแฟนเธอในใจเลยไม่ต้องระวังตายสมัยก่อนคือยอมคนมาเยอะไงยอมมาเล่นนี่ตะกี้ออฟเขาบอกเรานะเขาเล่นมุกครับเขาบอกเราว่าถ้าลองปิดไฟดูเนี่ยแทบไม่ต้องใช้ไฟรายการเลยไม่ต้องใช้ไฟสตูเลยตัวแสงไฟจากไอ้ตัวแผ่นป้ายเนี่ยสุพนัทกับออฟเนี่ยสว่างเลยแล้วครับลองได้ไหมลองเป็นยังไงไม่ปิดมีบรรยากาศเหมือนตอนเอฟเนี่ยบ้านแต่ตอนปิดเนี่ยสังเกตลูกช้างด้วยลูกช้างลูกไฟมาไงลูกช้างส่องไฟมาลูกปิดจริงเหรอครับปิดจริงเหรอครับทั้งนั้นเอาเฮ้ยเอาลูกนกเหรอครับพี่ครับครับมันไม่มืดขนาดนั้นเดี๋ยวพี่เอาไฟฉายมาให้เอาขอโทษเป็นแบบนี้เหมือนตอนเราอยู่ตอนเราดูคอนเสิร์ต AF ไงที่บ้านเท่ภาพสวยสีเขียวเลยเฮ้ยสวยเลยดูดิตัวลูกนกเขียวเลยอ่ะได้เหรอมันทางมาลายเลยอ่ะทำไมต้องลงที่พี่ลุงนกทุกครั้งเลยนะคนสวยคนสวยคนสาวแบบนั้นสวยที่สุดในสตูต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าแสงในรายการของเราไม่ได้มีความผิดปกติอะไรนะครับนี่คือแสงที่ส่องมาจากแฟนคลับของออฟที่เข้ามาเนืองแน่นอยู่ในบ้านของเราในตอนนี้แหละครับดูดิเขียวเดี๋ยวนะนกขอไปก่อนได้ไหมทำไมอ่ะแค่คำพูดเขาพูดผิดก็ยังไม่ว่าแล้วแถมมาไฟสีเขียวมาอีกแล้วแถมมีกล้วยอีกตั้งหากเอาละสิกล้วยเนี้ยได้แต่ใดมาตอนแรกนึกว่าจะเป็นท็อปรายการไปเลยมันคือกล้วยจากไหนอะนกก็คือบอกว่านกเป็นคนที่รักครอบครัวนี้มากๆสิเจริญมากๆก็เลยไหนๆว่าตั้งใจแล้วมาหากันแล้วก็เลยเอาของเล็กๆน้อยๆมาฝากกล้วยมาจากกำแพงเพชรจากกำแพงเพชรเลยแล้วดูสิครับขนาดของกล้วยเหมาะกับเราจริงๆนี่แสดงว่ารู้จักเราอย่างดีทีเดียวเหมาะกับอะไรครับเหมาะกับการกินของเราพอดีคำของเราได้แล้วถามเขาแล้วทั้งสวนเขาบอกอันนี้ใหญ่สุดนี่เป็นเพราะว่าลูกนกเนี่ยเป็นคนกำแพงเพชรขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของกล้วยไข่ลูกนกมาเยี่ยมบ้านเรานี่ถือมา2เครือเลยนะครับกล้วยไข่เครือนี้นี่รับประทานได้เลยรับทานได้เลยส่วนเครือนี้มันยังเขียวอยู่ต้องบ่มหน่อยลูกนกคนกำแพงเพชรอัพคนอะไรครับชัยนาทกำแพงเพชรนี่อยู่ในเส้นทางเดียวกันนะครับไม่ห่างเลยครับไม่ห่างกันคนชัยนาทออกอัลบั้มใหม่ล่าสุดนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นสีสันมากครับชื่ออัลบั้มว่าอะไรนะครับอัลบั้มนี้ชื่อว่าอัลบั้มรักทนรักนานครับรักทนรักนานนี่วันที่2ออฟแล้วครับออฟครับคนชัยนาทใช้มนต์เสน่ห์อะไรถึงไปเชิญสาวกำแพงเพชรที่มีชื่อเสียงนี้มาร่วมร้องได้ด้วยครับจะว่าแต่ออฟคนเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัทแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยของ True Fantasia ที่ไปรวบรวมมาให้ออฟสามารถจูงมือพี่ๆอีกทั้ง4คนมาได้มีทั้งน้องเองแล้วก็มีพี่ลูกน้ำแล้วก็มีน้องเบนซ์แล้วก็ลูกน้ำคือพาเมล่าได้กลับมาร้องอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วก็พี่ไฮอภพรพรชิตาเป็นนางเอกนี่พรชิตาเบนซ์พรชิตานี่ร้องเพลงดีอยู่แล้วนะครับโดเรมีอยู่แล้วนะครับโดเรมีครับพี่ไฮอภพรนี่ถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะครับครับผมใช่ครับทั้ง4คนนี่มีชื่อเสียงหมดเลยฮะแล้วก็สำหรับวันนี้เลยดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่ลูกนกเนี่ยพี่เสียใจมากเลยลูกนกเสียใจทำไมมาได้กันหรือเปล่าพอแฟนเพลงบอกลูกน้ำก็แหมไม่เป็นไรหรอกอันร้อนนี่ออฟครับความรู้สึกอัลบั้มใหม่ของออฟนะครับมันเป็นสีสันเหลือเกินเพราะว่าได้3-4สาวเนี่ยมาช่วยกันสิ่งที่พิเศษเหล่านั้นก็คือว่าเรื่องของจังหวะเพลงครับใช่ครับสังเกตว่าเพลงที่เราเล่นไปเมื่อขั้นต้นเนี่ยเป็นเพลงพื้นบ้านทำนองพื้นบ้านเอามาผสมกับเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลแล้วนำเสนอออกมาในจังหวะที่ต้องบอกได้อย่างเดียวว่าเป็นจังหวะที่สากลมากๆครับครับผมอัปอัลบั้มนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างออกมาแล้วมันสีสันฉูดฉาดขนาดนี้ครับ
ความรู้สึกชอบอะฮะตั้งแต่อัดแล้วจนถึงทำ MV อย่างเงี้ยปกติที่ออฟถ้าเกิดทำอย่างอัลบั้มที่แล้วเนี่ยก็ทำงานคนเดียวไงฮะก็เลยโชว์ออฟเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันเงาๆชอบกลมันเงาๆแล้วแบบด้วยดนตรีที่แบบว่าต้องเหมือนกับบังคับให้เราต้องมันอยู่ตลอดเวลาเงี้ยแต่ว่ามันรู้สึกว่าอยากจะทำงานหลายๆคนมากกว่าแล้วคราวนี้รู้สึกว่ามีตั้งหลายคนมาช่วยกันเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากเลยทั้งผู้ร่วมงานด้วยแล้วก็ทั้งแนวเพลงด้วยมีหลายแนวเพลงให้เราเนี่ยร้องออกไปอย่างกับพี่ลูกนกเนี่ยจะเป็นแนวของเพลงแบบลำวงหน่อยลำใหญ่พี่ลูกนกเขามาทางสนุกอยู่แล้วนะครับที่เชื่อมกันมาจากอัลบั้มของพี่ลูกนกนี่จะเป็นคุณลำใหญ่ใช่ครับดังสุดๆเลยล่ะที่ร้องคู่กับคุณลำวงก็เลยกลายเป็นคุณลำวงคุณลำวงก็เลยเพราะว่าจะให้คาแรคเตอร์ให้ความเป็นลูกนกให้ความเป็นพี่ลูกนกเนี่ยเข้ามาอยู่ในอัลบั้มออฟด้วยครับผมครับคุณลำไยเนี่ยไปทั่วแคว้นไหนก็แล้วแต่ในเมืองไทยขึ้นดอยชาวอาขาชาวต่างๆก็สามารถมาหมดนี่จะบอกให้เลยเขามีดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับบรูไนใช่ครับเราได้รับเป็นหนึ่งวงที่ได้รับเกียรติมากจากกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยไปร้องแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศบรูไนแล้วคนบรูไนเอาเพลงคุณลำไยร้องเพลงคุณลำไยจริงเหรอโอ้ได้ถือเป็นเพลงดังเลยนะครับเราไปร้องเพลงบรูไนแบบแรปๆเราก็ร้องไม่ไหวนะครับนี่คนบูไนเอาคุณเพลงคุณลำไยมาร้องในงานเฉลิมฉลองสุลต่านบูไนเลยแสดงว่าคุณลำไยเนี่ยโกอินเตอร์นะเข้ามาอย่างนั้นแล้วครับไปแบบนั้นอ๋อรู้สึกยังไงบ้างที่ทำอัลบั้มถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยทำอัลบั้มมีศิลปินมารวมเนี่ยก็โอเครวมกันไปแต่ของออฟที่มารวมเนี่ยซูเปอร์สตาร์ทั้งสิ้นมีซูเปอร์สตาร์ร้องลูกทุ่งทั้งที่ไฮทั้งลูกนกน้องเบนก็นักซูเปอร์สตาร์นี่ระดับประเทศนั้นเลยนะครับคิดว่า1ในล้านนะฮะว่าจะมีโอกาสแบบนี้ได้นี่หายากมากๆครับแล้วยิ่งเป็นนักร้องที่เพิ่งเข้าวงการมา2ปีอย่างออฟด้วยครับจะมีสักกี่คนนะฮะที่สามารถได้มาร่วมงานกับนักร้องที่โกอินเตอร์ล้วนแล้วทั้งนั้นเลยใช้สตังค์เยอะมั้ยกว่าพวกเธอจะมารวมกันได้มาด้วยใจมาด้วยใจไม่ได้ขอลูกนกมาด้วยใจเลยนะครับมาด้วยใจตอนแรกก็ทางอาจารย์วิทยาโทรไปบอกก็โทรไปบอกว่ามีโปรเจกต์อย่างนี้น่าจะให้นกร้องอย่างนี้งี้ร้องคู่หรอจะดีหรอเราก็คิดเยอะแล้วว่าจะเป็นยังไงว่าเราไม่เคยร้องคู่กับใครนอกจากพี่เอกราชที่มาอยู่ค่ายเดียวกันพูดไปพูดมาอยู่4 5เดือนมั้งก็ขอดูเพลงเค้าขอดูอะไรเค้าก็ยังไม่ส่งเนื้อเพลงเนื้ออะไรมาก็คือบอกว่าจะไม่ร้องแล้วล่ะไม่เอาแล้วแหละอะไรก็รออยู่ใช่มั้ยจ๊ะพอเค้าบอกเรื่องไอ้พันนี้มาอะไรจ๊ะเรื่องอะไรพอเค้าบอกเรื่องนี้มาเราก็เลยแบบว่าผมบอกแล้วว่ายากมากกว่าจะได้มาร่วมงานกันที่สำคัญกว่าเรื่องนี้ครับเรื่องคิวครับนี่เลยคิวเรารู้กันอยู่ว่านักร้องทุ่งระดับเนี้ยเดินสายงานเพียบไปหมดครับลุงนกนี่ก็เดินสายของลุงนี่ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ก็มีงานไปงานตลอดตั้งแต่15ถึงสิ้นเดือนก็ว่างยาวเลยเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าเขาพูดทำไมวะ
1.15 อีกครับว่าแต่ลูกไงกับลูกนกไหมกินมันทั้งเครือใช่ไหมว่ามันดีช่วงเดือนแรกไม่ว่าเอาละต้องถามอยากถามและตั้งใจถามลูกนกเลยลูกนกเป็นร้องทุ่งหญิงประสบความสำเร็จมาก่อนนะครับครับพอ AF เนี่ยเรารู้กันอยู่ค่ะมีออฟเนี่ยคนเดียวหลุดออกมาแล้วก็ลูกทุ่งชัดเจนแล้วทำได้ดีด้วยเอาเลยครับคิดยังไงกับนักร้องลูกทุ่งที่มาจากเด็กรุ่นใหม่ True Fantasy คนนี้บ้างครับก็อย่างออฟนี่ก่อนเข้าบ้านวันนึงนะใช่เราเจอกันอย่างคือวันเนี้ยระวังจับผิดน้องจ้าก็ว่าอย่างพี่นกไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนนะพี่นกที่ชัยนาทครับที่ชัยนาทอ๋อที่บ้านออฟเหรอครับใช่ๆครับแล้วออฟก็เดินมากับคุณพ่อแล้วเขาก็ส่งนามบัตรให้ว่าพี่นกช่วยเชียร์ผมด้วยนะเดี๋ยววันเนี้ยพรุ่งนี้ผมจะเข้าบ้านแล้วโอ้ใช่ไปเจอกันก่อนเข้าบ้านครับก่อนเข้าบ้านการที่ไม่มีใครรู้ว่าได้รายชื่อสรุปรายชื่อเข้าโครงการแล้วมีแฟนเชียร์ซีซั่น 2ใช่ครับใช่แล้วก็กลับชัยนาทมาล่ำลาญาติพี่น้องแล้วพอดีไปเจอกับพี่ลูกนกมาเดินสายมาทัวร์จังหวัดชัยนาทพอดีแล้วก็เลยไปเจอกันหลังเวทีฮะวันนั้นก็แต่งตัวซะหล่อเลยนะใส่ชุดขาวโต๊ะความหลังคลาสสิกมากใช่ก็เลยแบบรู้จักกันก่อนเข้าวงการครับแล้วพอออกมาจากบ้านอะคาเดมี่เนี่ยมาเจอพี่ลูกนกอีกทีนึงครับก็เอาไปคิดว่าพี่นกก็คงจำเอาไม่ได้หรอกเพราะคนใหญ่จำไม่ได้เลยเนี่ยพี่นกทักก่อนเลยแบบว่าอ๋อจำได้เลยเหรอจ๊ะจำได้แล้วบอกพอติดตามผลงานเขาตลอดดูเขาตลอดก็คือเชียร์เขาอยู่ด้วยใช่พอน้องจะบอกว่านี่ไงพี่นกคนนี้ที่ให้นามบัตรพี่นกอ๋อเราก็ดูเข้ามาตลอดนี่คือทักออฟนี่จะทวงค่าโหวตหรือเปล่าหรือว่าอย่างว่ายังไงนะก็ประมาณนั้นยังไม่ทวงกันเลยแต่พูดถึงเรื่องนี้มากไม่ได้เดี๋ยวคนนึกได้ลูกนกออฟเดินมาคุยเลยแบบว่าออฟเก่งมากเลยออฟออฟเก่งมากเลยออฟก็งงอ้าวออฟเองจำพี่เขาไม่ค่อยได้เลยพี่เขาจำอ้าวกลายเป็นอย่างนั้นเลยหมายถึงออฟจำไม่ได้ว่าออฟบอกให้พี่เขาช่วยโหวตหรอจำได้ดีใจมากเลยเขาเป็นคนจำแม่นมากๆดีใจมากที่พี่เขาจำออฟได้แล้วเขาบอกว่าที่บ้านน่ะรวมถึงพี่ด้วยเนี่ยช่วยกันเชียร์ช่วยกันโบดใหญ่เลยติดตามออฟมาตลอดจนออฟเป็นแชมป์เนี่ยโอ้โหดีใจมากๆเลยครับเอาสิมันสิไม่ใช่ว่ามาจับคู่ทำอยู่ในอัลบั้มเดียวกันนะครับนี่คือก่อนหน้านี้รู้จักกันมาเจอกันมาด้วยความเป็นส่วนตัวด้วยรู้สึกยังไงกับเส้นทางของออฟเนี่ยครับเขาร้องลูกทุ่งมาเป็นแบบนี้เลยละชัดเจนเลยมีคนติดตามขนาดนี้แล้วเพลงทุ่งเรารู้อยู่แล้วยากจะตายต้องบอกว่าขอยกย่องยกย่องมากๆเลยเพราะนกร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยจะให้นกไปประกวดเนี่ยนกไม่เพราะว่าเป็นคนที่อุ๊ยเราไม่เสียงไม่ดีเราเสียงไม่เหมือนพี่พึ่งคงไม่อ่ะไม่มีใครเขารับเราหรอกนกจะไม่ตรงนี้นกจะไม่เลยแต่ออฟเนี่ยเขาเดินมาเส้นทางที่เขาหูเขาต้องอยู่บ้าน 3-4 เดือนเราต้องอดทนต้องฝึกต้องอะไรอย่างเงี้ยถือว่าประสบการณ์เขาสุดยอดแล้วเขาทำได้นี่เขาสุดยอดมากๆต้องบอกว่าเก่งเป็นคนที่มีความพยายามใช่พยายามด้วยนะครับนี่หนึ่งเพลงช้าครับต้องบอกว่าเป็นเพลงช้าที่เมื่อสักครู่นี้ก่อนหยาดรายการออฟได้ซ้อมร้องแล้วเอาละสิน้ำตาที่ลินไหลดังน้ำตกไซโยกเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะล้นทะลักพื้นปัตตภีครับเมื่อเพลงนี้ได้กูกังวานขึ้นอะไรนะเพลงนี้ได้กูกังวานขึ้นครับกูไม่เกี่ยวแล้วกูก็รับแต่ F1 เท่านั้นครับ F2 ไม่เกี่ยวแล้วครับกูเมื่อเพลงของออฟได้กูกังวานขึ้นประชาชนทุกคนต่างร้องรับด้วยความปลื้มปิติว่าฮ่อฮ่อเล่นก็สองค่ายนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทำเองแล้วขอให้เพลงพิเศษนี้ก้องกังวานในหัวใจของคุณผู้ชมที่รักเพลงไทยโดยเฉพาะเพลงไทยแบบออฟสุพนัทหรอครับออฟครับผมเพลงนี้รู้สึกยังไงกับอารมณ์ของเพลงครับคือตั้งแต่อัดแล้วหรอครับรู้สึกว่าเป็นเพลงโอ้ยอันนี้ครับพี่รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ขลังครับแล้วก็ไม่ใช่ง่ายๆกว่าจะร้องหรือว่ากว่าจะอัดออกมาได้จนเสร็จเนี่ยฮะอุ๊ยออมันขังมากเลยเหรองั้นพี่ขอ2ตัวได้มั้ยไม่ใช่จตุคามไม่ใช่ลูกกอกมันหมายว่าขังหมายถึงแบบมันมีมนต์เสน่ห์เป็นมนต์เสน่ห์ของเพลงนะครับเชิญจ้ะมนต์เสน่ห์ของเพลงครับผมเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยอาจารย์วิทยาโปรดิวเซอร์ใหญ่นะครับบอกว่าถ้าเกิดคือเป็นเพลงเดียวเลยที่ท่านเน้นมากแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าออฟยังร้องได้ไม่ปึ๊กได้ไม่ลูกเอื้อนไม่เพียงพอที่เขาต้องการเนี่ยไม่ให้เข้าห้องอัดเด็ดขาดแล้วตอนจนถึงตอนนี้ได้เนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแปลว่าเพลงนี้เนี่ยแบบว่า
สุดยอดมากๆเรียกว่าอาจารย์วิทยาเนี่ยแกคงจะเล็งเห็นว่าเพลงนี้มันต้องการสื่อสารอารมณ์ให้ได้ถึงเต็มอิ่มใช่ครับก็ต้องการให้ออฟเนี่ยพร้อมที่สุดถึงจะเข้าอันนี้ถึงจะร้องเพลงนี้ได้ต้องเลยครับอาจารย์วิทยาโปรดิวเซอร์ใหญ่ครับนักสกุลกระแพงอาจารย์วิทยาโปรดิวเซอร์ไม่ต้องลงอีกแล้วโปรดิวเซอร์ใหญ่หมายถึงว่าคลี่คลายอาจารย์วิทยาคือมีหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่จตุคามไงไม่ใช่เนี่ยคนละอันแกละอันหน่อยเพลงนี้พี่บอลพี่บอลพี่บอลแล้วก็พี่นกครับจะนั่งเป็นประชาชนดูออฟอยู่ใช่คือจะนั่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับใช่เล่นพี่ตีเล่นออฟครับเรามีพี่ตีอ๋อค่ะพี่ตีคนพี่ตีเป็นมือเป็นโนไม่ใช่นามสกุลนะเขาเป็นมือเป็นโนบ้าเขาไม่ใหญ่แล้วเขาเป็นมือเป็นโนอาชีพเขาอาชีพเขาโอ้เดี๋ยวเพลงนี้เราทั้ง4คนจะมาตรงนี้ครับตรงไหนอ่ะตรงไหนครับนกจะทำเสียงลมเอาจ้ะนกเชิญแต่จับความพร้อมนี่นะครับต้องใช่ครับจ้ะโอเคค่ะออฟบอกกูจะหมดอารมณ์ก็ตรงนี้แหละเอาเลยจ้ะระหว่างที่เอาอันนี้ให้ให้ลองติ๊งติ๊งบังติ๊งบังบังขึ้นหน่อยเขาต้องเขย่าลมนกก็ติ๊งติ๊งติ๊งโอเคถ้าออฟถ้าต้องการแบบนั้นเดี๋ยวออฟจะหาทุกเครื่องดนตรีมาให้เพลงครับยังไงออฟพูดยังครับพูดนิดนึงว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรสำหรับบทเพลงบทนี้นะครับออฟขอมอบให้กับแฟนเพลงทุกคนเลยครับเพื่อต้อนรับการกลับมากับอัลบั้มชุด2ของออฟครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าแรงใจครับรบมThank you.
เพลงแรงใจนะครับเขาบอกว่าอ๊อฟสุพนัทเนี่ยร้องเพลงสนุกก็สนุกเอาแบบสนุกซนไปเลยร้องเพลงเศร้านี่มันบาดเข้าไปในหัวใจนะครับพี่นกเสียงเพลงลูกทุ่งช้าๆเนี่ยมันจะมีแบบขึ้นจมูกมีลูกเอื้อนขึ้นจมูกขึ้นด้วยเสียงของอ๊อฟก็เป็นยังไงบ้างเขามีสไตล์เอกลักษณ์แบบไหนคอมเมนเตอร์โดยเนื้อเสียงของเขาดีอยู่แล้วเสียงชัดเจนครับเสียงพอเขาร้องลูกทุ่งไปอย่างเงี้ยดีค่ะดีมากมากลูกเอื้อนลูกเอื้อนและอย่างนึงคือเขาร้องเพลงเป็นธรรมชาติด้วยคำแต่ละคำที่ออกมาบางทีบางคนอาจจะไม่รู้ตัวว่าทำไมอย่างพี่พึ่งอ่ะทำไมเพลงแต่ละเพลงพี่พึ่งถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีหมดทุกเพลงเลยเพราะเขาออกมาจากธรรมชาติจากธรรมชาติจริงๆเหมือนว่าอย่างสมมตินักร้องประกวดที่เขาจะไปร้องเพลงสยามเมืองยิ้มของพี่พึ่งเนี่ยเขาจะสิทำเสียงให้พ่อเหมือนพี่พึ่งอ่ะคนเขาก็จะเน้นจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยน้องลูกทุ่งจะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆเราจะต้องร้องจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยเต็มเสียงชีวิตของทั้งคู่นี่อยู่กับงานที่ต้องตะเวนไปร้องเพลงให้ความสุขในที่ต่างๆของลูกนกนี่ไปหมดไหมครับเหนืออีสานใต้หมดเลยหมดทั่วประเทศเลยแล้วก็ต่างประเทศด้วยต่างประเทศด้วยคุยเรื่องงานกับลูกนกนี่ต้องคุยถึงเรื่องอัลบั้มที่ลูกนกออกมาทำเองนะครับนะปกติแล้วเนี่ยร้องลูกทุ่งเนี่ยจะมีค่ายมีสังกัดนะครับที่จะช่วยผลักดันแต่นี่เหมือนกับเป็นลูกทุ่งอินดี้เอาละสิทำไมถึงมาทำเองนะจ๊ะคืออ๊อฟรู้มาก่อนไหมครับว่าตอนนี้ลูกนกก็ทำเองนะมีค่ายนะก็รู้จากพี่เขาเนี่ยแหละไม่เคยสนใจอยากรู้เหมือนกันอยากรู้พี่เชื่อเนี่ยไม่เคยสนใจเขาแต่งานอย่างเดียวน้องดูแลงานเขาอยู่ก็แกก็สนใจพี่เขาก็มาหลังจากที่หมดสัญญากับค่ายเดิมก็ช่วงนั้นที่ว่าประมาณอีก2ปีที่ก่อนจะหมดสัญญาเนี่ยก็คุยกับอาจารย์สมปองว่า2ปีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีผลงานเนี่ยเราจะทำไงดีอาจารย์ก็เลยว่าเตรียมเพลงไว้ในระยะเวลา2ปีเนี่ยเตรียมเพลงไว้พอหมดสัญญาปุ๊บอย่างวันที่1เนี่ยวันที่3ที่4แล้วเข้าห้องอัดได้เลยก็เลยบอกว่าแล้วก็ไปหาในทุนในทุนมาจะทำกันอะไรอย่างเงี้ยหาในทุนพอบอกว่าในทุนว่าจะทำพอสุดท้ายเอาจริงจังๆอ้าวไม่ทำทำไงล่ะไม่ทำงานก็เสร็จแล้วคือมาบอกเราตอนทุกอย่างเตรียมพร้อมจะคือพรุ่งนี้จะอัดรายการอยู่แล้วที่มีรายการนึงของ JSL จันทร์ดาวจ้ะอย่างคืนเนี้ยเค้าโทรมาบอกเลยมาเอาตังค์นะคือจะดําเนินเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมาเอาตังค์ได้มาเอาตังค์โอเคก็กําลังเดินคือขับรถพาไปเอาตังค์จ้ะผลปรากฏว่าเราไม่ทํานะครับโอ้เค้าไม่ทําแล้วก็ปวดครับใจหักเลยมั้ยโอ้โหไม่หักร้องไห้ตลอดทางขับรถกลับบ้านแบบร้องไห้แบบว่าแล้วพอวันนั้นมันเป็นวันอะไรที่โชคดีมากฝนตกฝนก็ตกแล้วก็ขับรถกลับบ้านก็จะไม่ค่อยถูกขับรถเป็นใหม่ๆขึ้นทางด่วนแล้วก็เอาเปิดกระจกแล้วก็เสียสตังค์กดกระจกขึ้นกระจกก็ไม่ขึ้นเอามันเป็นยังไงร้องไห้ก็ร้องเลยพอมีความรู้สึกวันนั้นบอกว่าอุ๊ยทำไมเราเป็นแบบนี้ทำไมเราลืมไปว่าของเราหมุนลืมไปหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ตกก็ตกหมดแล้วทีนี้ก็เลยตอนนั้นเที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งแล้วก็เลยจอดข้างทางแล้วลงไปว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรก็ไม่นั่นลองเอามือล้วงเข้าไปดูที่มันเป็นยังไงมันไหนก็ไหนแล้วมือขาดไปล้วงไปกดใหม่มันขึ้นเอ้าคือต้องล้วงให้มันรู้สึกโอ้โหมันก็ขึ้นมาปื้ดมันก็ขึ้นแล้วขับรถกลับบ้านเหมือนกับว่าวันซวยก็ซวยไปหมดใช่แล้วพอไปอันรายการจันพันดาวก็ตอนแรกเราคิดว่าเราหวังไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะตอบคำถามพิธีกรได้ว่าเราอยู่ค่ายไหนเราเพลงเราจะออกเมื่อไหร่แต่วันนั้นทำไงล่ะเราก็ต้องพูดเรื่องจริงว่าเพลงมันเสร็จอยู่แค่นี้ไม่มีเงินทำอยู่แค่นี้อย่างเงี้ยถูกต้องชัดเจนพูดไปเลยว่าไม่มีคือวันนั้นนะที่ออกไปที่ออกรายการจันพันดาวบางคนก็ถามว่าอุ้ยคือบอกสร้างเรื่องหรือเปล่าถ้าขนาดนี้น่าจะสร้างทำไมคือเรื่องจริงเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องพูดเป็นแบบนี้แล้วหาทางออกกับเรื่องนั้นยังไงครับหาทางออกก็มีคุณอาเขาก็บอกว่าเขาก็บอกให้เงินมา1ล้านบาทซึ่งคนที่เป็นในทุนนี้ก็เป็นเพื่อนของคุณอาที่พาไปคุณอาเขาเห็นแล้วแบบร้องไห้เสียใจแล้วบอกคุณอาก็เลยโทรมาบอกว่าอานกไม่เป็นไรเดี๋ยวอาให้ตังค์ล้านนึงหนูก็บอกว่าให้ตังมาล้านหนึ่งเนี่ยหนูไม่สามารถทำเทปได้เพราะทำเทปแต่ละชุดนี่อย่างน้อยเรารู้อยู่ว่าทุนมันคืออะไรบ้างจ้ะอย่างน้อยต้อง4ล้านอย่างน้อยต้อง4ล้านทีนี้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตึกเข้าธนาคารให้เป็นล้านหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาตึกเข้าธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าข่าวมันก็ประคมไปว่าลูกนกมาทำเองอะไรเองเราก็เลยจ
แต่พัดจะผูเลยก็ต้องทำเอาลุยเองเลยลุยเองทำเองโปรโมทเองเล่นเองครับสุดท้ายก็คือบอกว่าตอนนี้เราสู้เทพผีไม่ไหวเทพไรไม่ไหวโปรโมททีวีไป 4-5 แสนต่อเดือนมันก็วูบหายไปเลย 4-5 แสนมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเหนื่อยมากอะตรงนี้แล้วเครื่องไร้แผ่นเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวไม่เชื่อไปดูข้างหลังบ้านพี่ดิอ้าวจริงๆคือตอนนี้ก็เริ่มคิดอยู่เหมือนกันว่าเรามีมัตเตอร์ของเราเองแล้วเราจะไลฟ์ขายดีไหม20เฮ้ยเราเอามัตเตอร์อันนึงเราต้องไลฟ์ของเราเองไปเลยไม่เปลืองด้วยจะไปให้คนอื่นเขาไปไลฟ์ทำไมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการต่อสู้ของลูกนกเนี่ยพอมาได้พักใจในอัลบั้มกับอ๊อฟเนี่ยรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นไหมครับดีขึ้นก็ดีขึ้นค่ะหลังจากที่ตอนนี้เป็นหนี้เขาอยู่2ล้านครับเขายืมออฟไปแล้วเฮ้ยจะพูดซิพูดยืมออฟไปแล้วเท่าไหร่ฮะแค่3ล้านเองพูดเล่นนะพูดเล่นก็คือหลังจากที่ว่างานเราตรงนั้นเราเดินโปรโมทอะไรก็ช่วงนึงก็พอดีจังหวะของออฟนี่เข้ามาอาจารย์ได้โทรมาเฮ้ยทำนี้ๆๆนะมันจะดีเหรอจะดีก็ดีนะเราไม่ได้ลงทุนอะไรมาทำกันอะไรอย่างงี้จ้ะให้ออฟพูดถึงนอกจากพี่ลูกนกแล้วพูดถึงคุณลูกน้ำคุณเบนซ์พี่ฮายหน่อยว่าทั้ง3ท่านวันนี้ติดธุระนะครับมาพร้อมกันไม่ได้พูดถึงทั้ง3ท่านหน่อยครับอ๊อฟครับผมก็อีก3คนนะฮะที่ไม่ได้มาในวันนี้ก็รู้สึกจะฝากความคิดถึงแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยที่เต็มใจมาร่วมงานกับอัลบั้มของอ๊อฟเนี่ยแล้วก็ทำงานได้เต็มที่กันทุกคนเลยเอาเป็นว่าเวลาที่มีคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยได้เห็นทั้ง4คนได้ครบเลยเอาเป็นว่างานที่เราจะมารวมตัวด้วยกันได้เนี่ยจะเป็นงานทัวร์ต่างจังหวัดหรือทัวร์ทั่วประเทศไทยมากกว่าแล้วก็อาจจะมีฮะจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยฮะมาให้ทุกคนติดตามกันอย่างเงี้ยยิ่งเชื่อไม่ได้ทั้งเล่อุบะอ๊อฟครับครั้งสังเกตได้จากคนที่รักอ๊อฟเนี่ยทุกในอะคาเดมี่ทุกคนก็จะมีแฟนคลับของตัวเองครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงแฟนคลับที่เหนียวแน่นนี่ก็ต้องของออฟล่ะครับเนี่ยออฟครับคนไหนนี่เจอหน้าค่าตามายาวนานที่สุดไปเยอะที่สุดทุกงานเนี่ยในบรรดาเพื่อนๆกลุ่มนี้ครับพี่ทั้งหลายพี่เพื่อนๆเนี่ยครับเนี่ยแต่คุณผู้หญิงที่อยู่ในเปลนะฮะผู้หญิงอยู่ในเปลอันนั้นแม่พี่ครับเอาหรอครับอันนั้นเจอตอนมาบ้านพี่นี่ครับผมแต่จะโมเมนต์แม่คนนั้นเอาเป็นครับเพราะว่าเขารวยเขาอุปถัมภ์เราอยู่ครับแล้วทางด้านนี้มีใครบ้างครับชุดนี้เลยครับทั้งชุดนี่คือตามมาแต่ตอน AF เหรอครับใช่ครับทั้งชุดฮะโอ้ลูกชายลูกช้างหนูก็ตามเข้าไปถึงครับอ๊อฟสุพนัทนี่สังเกตอ๊อฟครับถ้าเกิดว่าจะให้อ๊อฟพูดความในใจถึงแฟนคลับของอ๊อฟเนี่ยตรงนี้ที่นี่ต่อหน้าต่อตาเลยครับอยากให้อ๊อฟถ่ายทอดความในใจถึงพวกเขาเหล่านั้นที่สนับสนุนอ๊อฟมาตั้งแต่ต้นครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอ๊อฟจะไม่รู้จักคำว่าแฟนคลับเลยนะฮะไม่เคยดูคือไม่ค่อยได้ดูทีวีครับว่าดาราคนไหนจะมีแฟนคลับมีคนที่เป็นแฟนเพลงเป็นแบบไหนตามมานานขนาดไหนอะไรเงี้ยไม่รู้จักเลยคำว่าแฟนคลับเนี่ยตั้งแต่ออกจากบ้านอะคาเดมี่มาเนี่ยครั้งแรกเลยที่เจอผู้คนมากมายที่ไม่ใช่ญาติเราเขาวิ่งมาเอาตุ๊กตาหมีตัวยักษ์มาให้เอาของขวัญ อะไรมาให้เนี่ยอ๊อฟงงนะฮะแล้วมีหนุ่มๆสาวๆหนุ่มก็มีสาวก็มีคุณผู้สูงอายุท่านเพศหญิงก็มีเงี้ยอยู่ๆมากอดเราก็นึกในใจเฮ้ยเอาป้าคนนี้เป็นใครเนี่ยมากอดเราทำไมอะไรเงี้ยฟ้องพ่อฟ้องแม่ใหญ่เลยซึ่งไม่เข้าใจว่าวิ่งมากอดเราอ่ะไม่เข้าใจไม่รู้จักด้วยความที่แบบไม่เคยเจอแบบนี้มากอดปรับตัวไม่ได้อะแต่ด้วยความที่เราทำงานแบบนี้มานานจนจากตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ย2ปีกว่าๆแล้วนะครับ2ปีกว่าแล้วก็เลยเข้าใจเลยว่ารู้จักความหมายที่ท่องแท้ของแฟนคลับเลยว่าแฟนคลับคือกลุ่มก้อนความรักก้อนใหญ่กลุ่มก้อนความรักก้อนใหญ่ชอบจริงๆเลยครับกลุ่มก้อนความรักก้อนความรักก้อนใหญ่ความรักที่กว้างใหญ่ที่ทั้ง2ฝ่ายขาดกันไม่ได้ขาดกันไม่ได้อ๋อไม่รู้หรอกครับว่าแฟนคลับขาดออฟไม่ได้หรือเปล่าแต่ออฟขาดแฟนคลับไม่ได้ครับแฟนคลับครับขาดออฟได้ไหมครับไม่ได้โอ้โหขาดเงินได้ไหมครับคือเสียงจากใจจากไอ้หนุ่มชื่อสุพนัทเอาประกาศถึงแฟนคลับว่าขอรับรักเขาจริงผู้หญิงผู้ชายออฟไม่เคยละทิ้งแฟนคลับออฟรักจริงๆขอให้
่าทิ้งรักกันนานโอ้ครับพี่บอมถ่ายแต่งเพลงนี้เพื่อจะเป็นบทสรุปของความรักที่ออฟมีกับแฟนคลับในตอนนี้เลยสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับการที่เรายืนอยู่บนถนนโดยเฉพาะเส้นทางของศิลปินเนี่ยสิ่งที่พิเศษสุดและวิเศษสุดที่ทำให้หัวใจของศิลปินทุกคนมีความสุขแล้วก็อิ่มเอมในงานที่เขาทำที่สุดนั่นก็คือว่าเสียงที่ได้ยินแล้วก็การตอบรับของคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจะมีสักกี่คนครับที่เกิดขึ้นมาอยู่ในวงตระกูลกันแคบๆแล้วในทันที่เรามีอาชีพศิลปินแล้วก็เกิดมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขมากมายขนาดนี้ถือว่าเป็นกำลังใจที่วิเศษสำหรับออฟนะครับมากเลยมากๆนะครับออฟครับในท้ายรายการเนี่ยผมอยากให้ออฟพูดถึงอะไรกับแฟนเพลงแล้วทุกท่านที่ติดตามผลงานของออฟมาอยู่ตลอดครับก่อนอื่นเลยฮะฝากอัลบั้มชุด2ของออฟด้วยอัลบั้มรักทนรักนานฮะซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีองค์ประกอบต่างๆนะฮะอย่างเช่นนักแต่งเพลงดีๆทีมงานดีๆแล้วก็นักร้องดีๆอย่างพี่ๆ4คนด้วยโดยเฉพาะพี่ลูกนกสุภาพรคนนี้นะครับผมดีที่ไม่บอกดำๆดี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 ๆครับก็อยากจะให้ช่วยกันสนับสนุนครับผมแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนด้วยกับอัลบั้มรักทนรักนานชุดนี้นะฮะให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับผมเป็นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับออฟด้วยที่เป็นนักร้องลูกทุ่งหน้าใหม่ในวงการลูกทุ่งด้วยครับน่ารักมากครับออฟสุภาพรครับแล้วก็ทุกครั้งที่ทูเฟเซียมาที่นี่นะครับก็ต้องมีทีมงานที่น่ารักมาดูแลด้วยแฟนคลับปรบมือให้ทีมงานหน่อยครับทีมงานที่ทำนี่ทำงานกันให้กับทุกคนนี่ออกงานสม่ำเสมอต่อเนื่องกันเลยนะครับมาตลอดครับเป็นพิเศษสำหรับทูแฟนเซียครับที่ดูแลน้องออฟแล้วก็วันนี้ก็ได้นำเสนอผลงานชิ้นใหม่ของออฟด้วยขอบคุณพิเศษสำหรับพี่แจ๋วนะครับครับคราวนี้ล่ะถึงคิวพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่พี่ลูกนกครับพี่รบกวนพูดปิดท้ายหน่อยครับถึงอัลบั้มนี้ถึงการทำงานร่วมกับออฟแล้วก็สิ่งที่สำคัญถึงแฟนๆเพลงของลูกนกสุภาพรครับค่ะก็ลูกนกก็ขอฝากอัลบั้มรักทนรักนานไว้ด้วยนะคะอย่างเช่นเทพผีซีดีเถื่อนก็อย่าไปซื้ออย่าไปหยิบอย่าไปจัดจำหน่ายกันเลยนะคะยังไงก็ฝากฝากไว้ด้วยเพราะว่าอัลบั้มชุดนี้เขาลงทุนเยอะมากๆนกว่าอัลบั้มของนกลงทุนเยอะแล้วเฉพาะเพลงรักทนรักนานน่ะค่ามิวสิกก็เป็นล้านแล้วตรงนี้นกอยากฝากถึงแฟนเพลงของตัวนกเองแล้วก็ของออฟด้วยแล้วก็แฟนเพลงทุกคนนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยช่วยกันสนับสนุนนะคะทางบริษัททูด้วยนะคะที่เขาโปรโมทอัลบั้มชุดนี้เยอะมากๆยังไงก็ฝากไว้ด้วยดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องครับดีน่ารักที่สุดเลยการไปเยือนครอบครัวสินเจริญของออฟสุภนัทแล้วก็ลูกนกสุภาพรโดยเฉพาะน้องออฟที่เราเคยเจอกันมา1ครั้งแล้วเราก็ผูกพันกับAcademy Fantasia มาอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษตรงที่ว่าสุภาพสตรีที่เราไม่คาดคิดว่าได้เจอเธออยู่ใน1ลิสต์รายชื่อของแขกรับเชิญที่เราจะต้องเชิญเธอจริงๆครับที่สำคัญนั่นคือว่ากล้วยไข่กล้วยสวยนี่ลอยมาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรจ้ะขอนิดนึงได้นกเป็นคนที่ชอบครอบครัวสินเจริญมากๆชอบทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วทุกๆคนเลยเพราะว่าชอบจริงๆรักจริงๆไม่ได้ว่าเสียแซงหรืออะไรเพราะดูรายการตลอดเลยได้นั่งดูแล้วบอกว่าเมื่อไหร่เราจะได้มาเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ลุกมาเพราะเขาไม่ต้องเชิญอีกแล้วจะดีหรอเชิญมาเต็มๆมันจะดีหรออัลบั้มหน้าพี่ลูกนกไปทำอย่างอื่นแต่ไม่เป็นไรหรอกเรารู้ทางเข้าบ้านแล้วแหละเดี๋ยวกล้วยแขวนกล้วยแขวนสิ่งพิเศษสุดครับการต่อสู้ของสุภาพสตรีจากจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังไปทั่วเมืองไทยกับการร่วมงานกับนักร้องวัยรุ่นที่ต้องบอกว่าถูกจับตามองมากคนนึงเพราะว่าเข้ามาในรูปแบบที่เป็นจิตวิญญาณของเขานั่นคือคำว่าลูกทุ่งครับออฟสุภนัทครับคุณรังวงครับปิดท้ายสินเจริญทางออฟสุภนัทและแขกรับเชิญพิเศษของบ้านสินเจริญลูกนกสุภาพรคุณรังวงมาเลยเธอสวยสวยจะเวิร์กจะเวิร์กเลย
ไรก็แล้วเชิบเชิบไปหาเชิบเชิบเสวิร์ฟเข้าตาเชิบเชิบเสวิร์ฟเข้าตาเอานะเออนะอย่าว่ากันนะสามไว้ชอบเอาป้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 าจริงนะคุณระวังจะสาวชอบเข้าไปของป้าจนไก่ต้องยังไงสองตาเจ้าชูเลยเป็นงูเหมือนดักปลาไหลเห็นสวยถูกใจก็เข้าไปจีบทุกทีโธ่เอ้ยโธ่เอ้ยแล้วมันผิดตรงก็ผมเป็นชายจะให้จีบชายคงไม่ดีว่าคงพาตายโอ้ยคงวายชีวิตต้องจีบจริงเนี่ยถึงจะเสพตีปลอดภัยพี่เธอพี่เธออย่ามาแก้ตัวเห็นเห็นหนุ่มตีหน้าทะเลนเชื่อนักคำไม่ได้ตอนเด็กสาวต้องผูกมิตรเอาไว้ตีหน้าใจรับประกันใจผิดภัยไม่มีเจ้าชูไก่แจ้ปอดะระวังตัวนะจ๊ะระวังตัวให้ดีไปจีบสาวไม่เลือกที่ถ้าแฟนเขามีก็มีสิทธิ์ตาเขียวจดจำไม่ให้ลืมเลือนจะฟังคำเตือนและขอบคุณคนเดียวผมเองก็ไม่อยากตาเขียวจะไม่ยุ่งเกี่ยวคนที่มีแฟนคนที่มีแฟนคนที่มีแฟนก็เป็นเหมือนกันก็นึกว่าจะลั่นนะพอคนมาแม่นึกถามอีกนิดได้ไหมจ๊ะเรื่องแฟนเห็นเตือนแจนแจนเนี่ยมีแฟนอะยังแฟนอะยังจ๊ะแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังเธอเธอไปหาเธอเธอตัวผู้ตาเธอเธอตัวผู้ตาเอานะเออนะอย่าว่ากันนะสามวัยจริงมันตะโกนอยู่3คนมันพูดเองก็ได้คือจะค่อยพูดใจเย็นก็ได้น่ารักที่สุดจริงๆ3คนนะขอบคุณแฟนคลับทุกคนของนานอยู่นานแล้วก็อยู่ทนอยู่ทนอยู่นานอยู่นานแถมยังอยู่ทนอยู่ทนอยู่นานอยู่นานแล้วก็อยู่ทนใจ